私あなたに会えて本当に嬉しいのに当たり前のようにそれらすべてが悲しいんだ今いたいくらい幸せな思い出がいつか来る別れを私あなたに会えて本当に嬉しい誰かの居場所を奪い生きるくらいならばもう私は石ころにでもなれたならいいなだとしたら勘違いに戸惑いもないそうやってあなたまでも知らないままであなたに私の思いが全部伝わってほしいのに誰にも言えない秘密があってI'm not the only one.
ครับสวัสดีนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวันปิดคอร์สนะครับก็จะเหลือเรื่องของนาโนชีววัสดุนะครับหรือนาโนไบโอแมทเทเรียลนะครับถ้าดูจากผังเราจะเห็นว่าก็จะเหลือแค่เรื่องเดียวแล้วนะครับก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คราวที่แล้วผมพูดถึง DNAโปรตีนนะครับกรดไขมันแล้วก็คราวนี้ก็จะเหลือแค่เรื่องของโพลิแซคคารายด์นะครับหรือตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งเป็นนาโนวัสดุชีวภาพแบบหนึ่งนะครับที่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็จะมักรู้จักในนามของคาร์โบไฮเดรตนะครับทีนี้มาดูคาร์โบไฮเดรตคืออะไรครับตัวโพลิแซคคารายด์นะครับหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากโมเลกุลของน้ำตาลนะครับมาเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้ตัวน้ำตาลจริงๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลหลายชนิดนะครับที่เราตอนเราเรียนมัธยมเราอาจจะรู้จักไม่กี่ตัวเราอาจจะรู้จักกลูโคสนะครับว่าเป็นโมเลกุลน้ำตาลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลมันจะมีโมเลกุลหลายชนิดนะครับถ้าดูอย่างผังเนี่ยอันนี้คือตัวน้ำตาลหรือโมโนแซคคารายนะครับที่พบมากที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วโมเลกุลน้ำตาลมีเยอะมากมีหลายแบบมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอย่างเราเนี่ยเวลาเรากินข้าวเรากินไอตัวแป้งนะครับมันก็ประกอบด้วยโมเลกุลน้ำตาลแต่เราอ่ะตัวเราอ่ะสามารถย่อยแป้งได้แต่เราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้นะครับอย่างพวกวัวพวกม้าพวกเนี้ยเวลาเขากินหญ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้องค์ประกอบของหญ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเซลลูโลสค่อนข้างเยอะนะครับอันเนี้ยเขามีความสามารถในการย่อยไอ้ตัวเซลลูโลสนะให้เป็นน้ำตาลชนิดต่างๆได้นะครับแต่เราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเราไม่มีความสามารถที่จะย่อยพวกนั้นนะครับเราจะย่อยได้แค่พวกแป้งนะครับเนี่ยน้ำตาลก็จะมีหลากหลายชนิดอย่างเช่นเนี่ยกลูโคสแมนโนสอาจจะเคยได้ยินกาแลคโตสนี่ก็จะมีในนมเยอะนะครับอาราบิโนสไซโรสอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆนะครับซึ่งเมื่อคาร์โบไฮเดรตพวกเนี้ยมาเชื่อมโยงกันเป็นสายโพลิเมอร์เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมผ่านเขาเรียกว่าไกลโคซิลิกบอนด์นะครับอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับพวกโปรตีนนะครับโมเลกุลโปรตีนที่มันก็จะโปรตีนอย่างโปรตีนเนี่ยจะเชื่อมต่อด้วยเปปไทด์บอนด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะย่อยตรงนี้ออกมาเป็นโมโนเมอร์เป็นโมเลกุลเล็กๆแยกออกมาเนี่ยเราก็ต้องมีเอนไซม์นะครับแล้วมันก็จะต้องมีการใส่โมเลกุลน้ำเข้าไปนะครับไอตัวเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสเนี่ยก็คือโพลิแซคคารายด์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งนะครับตัวเซลลูโลสเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์ของตัวน้ำตาลชนิดที่เราเรียกว่าดีกลูโคสนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับคือที่เราเห็นเป็นดีเป็นตัวน้ำตาลเนี่ยโมเลกุลน้ำตาลแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเงาในกระจกของมันนะก็คือมีไอโซเมอร์ที่เป็นเงาในกระจกซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นชนิด D กับชนิด L นะครับอันนี้ก็เป็นไอโซเมอร์อย่างหนึ่งแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาติเลือกใช้ไอตัวเนี้ยตัวดีกลูโคสนะครับและไอตัวดีกลูโคสเนี่ยเมื่อมาต่อกันเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าเซลลูโลสนะครับคือเซล
ที่ต้องพูดถึงเซลลูโลสเยอะเพราะว่าเซลลูโลสเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัสดุที่พบน่าจะเยอะที่สุดวัสดุออร์แกนิกเนี่ยที่เยอะเยอะที่สุดในโลกแหละนะครับเพราะว่าพืชส่วนใหญ่จะใช้ไอ้เซลลูโลสเนี่ยในการสร้างผนังเซลล์นะครับเนี่ยใบไม้ต้นลำต้นหรืออะไรของมันเนี่ยมักจะใช้เซลลูโลสเพราะนั้นเซลลูโลสเนี่ยก็เลยกลายเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีมากที่สุดในโลกนะครับมากที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะครับมากกว่าโปรตีนมากกว่าไขมันมากกว่าอะไรทุกอย่างนะครับเป็นสารประกอบที่มีเยอะที่สุดแล้วในโลกนะครับเพราะว่าพืชเนี่ย33%ของมวลของมันเนี่ยก็คือเซลลูโลสนั่นเองนะครับทีนี้เซลลูโลสเนี่ยเราพอเรานึกถึงเซลลูโลสเราจะคิดว่าเอ้ยเซลลูโลสมันคือสีเขียวของใบไม้ใช่ไหมนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไอ้ตัวสีเขียวของใบไม้มันคือคลอโรฟิลนะครับแต่เซลลูโลสเนี่ยถ้าเราสกัดออกมาเป็นตัวจริงๆมันเป็นโพลิเมอร์ใช่ไหมเมื่อเป็นโพลิเมอร์บางทีเราสามารถเรียกพลาสติกได้ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับเซลลูโลสเนี่ยถ้าเราสกัดออกมานะเป็นเซลลูโลสบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับเป็นผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซลลูโลสที่พืชเนี่ยเอามาใช้เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เล่นวิดีโอตั้งแต่ตัวโปรตีนเลยนะครับโปรตีนมาตัวกรดไขมันนะครับมา DNA นะครับไล่เล่นจากที่เลคเชอร์คราวที่แล้วนะครับเพื่ออธิบายรายละเอียดของเนื้อหาบางอันที่มันดูยากๆหน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับว่าพืชเนี่ยดึงเซลลูโลสเนี่ยมาใช้งานยังไงนะครับพืชก็จะดึงเซลลูโลสเนี่ยมาเป็นส่วนหุ้มของเซลล์นะครับของตัวพืชให้มันความแข็งแรงถ้าย้อนกลับไปดูไอ้ตัวโมเลกุลไขมันนะครับดูไอ้ผนังเซลล์ตัวเนี้ยจะเห็นว่าตัวผนังเซลล์ตัวเนี้ยมันประกอบด้วยโมเลกุลไขมันแค่2ชั้นเพราะนั้นมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงมันก็จะยุบยากนุ่มนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำให้มันแข็งแรงเป็นลำต้นเป็นใบเป็นกิ่งก้านที่แบบมีความแข็งอันเนี้ยต้องอาศัยเซลลูโลสเลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอจะทำให้เห็นว่าไอ้พืชเนี่ยเขาดึงเซลลูโลสมาใช้ยังไงจะเห็นว่าเขาก็เอามาสานต่อกันเหมือนเป็นผ้าเลยนะครับมันจริงๆแล้วตัวพืชเนี่ยมันคือหรือตัวใบไม้ของพืชเนี่ยมันคือ textile อย่างหนึ่งและมันคือสิ่งทออย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือพืชเนี่ยมีการถักทอให้เซลลูโลสเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งห่อหุ้มกันมาเป็นผนังเซลล์ที่แบบแข็งแรงมากนะครับทีนี้ไอ้ตัวเซลลูโลสเนี่ยหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกว่าเซลลูโลสมันเป็นออร์แกนิกโมเลกุลที่เยอะพบเยอะที่สุดในโลกนะครับถ้ามนุษย์เรารู้จักเอามาใช้เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่แบบว่าเป็น renewable หมายความว่าเป็นทรัพยากรที่หามาทดแทนได้หามาเพิ่มเติมได้ก็คือใช้แล้วไม่หมดไปครับเพราะว่าเราสามารถปลูกขึ้นได้อีกไงแต่ประเด็นก็คือปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ใช้เซลลูโลสยังไงมนุษย์ก็ใช้ในรูปของไม้อย่างเช่นเอาไม้มาตัดสร้างบ้านอย่างเงี้ยหรือเอามาทำเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับเอามาทำตัวเอาเป็นโครงสร้างต่างๆซึ่งนั่นน่ะคือวิธีการใช้งานเซลลูโลสของมนุษย์ที่พื้นฐานมากๆนะครับก็คือไปตัดมาแล้วก็เอามาใช้งานเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสังเคราะห์เซลลูโลสออกมาให้เป็นเซลลูโลสที่บริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งเราอาจจะทำเซลลูโลสขึ้นมาใหม่จากเอาน้ำตาลมาโพลิมาไรซ์กันก็คือเอาน้ำตาลเนี่ยเอาน้ำตาลที่สกัดได้มาเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันใหม่ให้มันเกิดมาเป็นเซลลูโลสก็ได้นะครับซึ่งวิธีหรือเราจะเอาพวกหญ้าพวกอะไรที่มันเป็นวัชพืชอะไรเนี่ยมาสกัดแล้วให้ได้เซลลูโลสมันก็จะเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้เป็นโน้ตฮาวที่แบบว่ามีคนพยายามทำกันมากเลยก็คือเอาหญ้าเอาวัชพืชที่มันมีเซลลูโลสเยอะๆเนี่ยแหละนะแล้วก็เอามาสกัดสร้างเป็นพลาสติก
ชนิดใหม่ที่เรียกว่าเนี่ยนาโนเซลลูโลสทีนี้นาโนเซลลูโลสเนี่ยเอาไปทำประโยชน์อะไรได้เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในส่วนประกอบของสีเอามาทําเยื่อกระดาษนะครับเอามาทําบางส่วนเขาเอามาทําเป็นพวกสิ่งทอนะครับเพราะว่าจริงๆตัวมันเองก็สานตัวเองได้อยู่แล้วนะครับมีคนเอามาทําเป็นโซลาร์เซลล์หรือแม้กระทั่งมาเป็นจอภาพนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันประสิทธิภาพอะไรมันดีขนาดไหนนะแต่ก็แอปพลิเคชันมันเยอะนั่นแหละแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับอย่างบางคนก็เอามาทําเป็นเซ็นเซอร์เลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เอามาทําเป็นพวกเนื่องจากว่ามันเป็นสารมันเป็นพลาสติกแบบชีวภาพอ่ะก็คือมันย่อยสลายได้ในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเหมาะสมในการเอามาทําเป็นพวกฟู้ดแพ็กเกจจิ้งนะครับก็คือเป็นหีบห่อเป็นกล่องเอามาแทนโฟมหรือมาแทนพลาสติกที่เป็นพลาสติกที่มาจากปิโตรเคมีนะครับพลาสติกส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยมันมาจากปิโตรเคมีแต่อันเนี้ยถ้าเราเอามาจากเซลลูโลสเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกในธรรมชาติพลาสติกชีวภาพซึ่งมันจะย่อยสลายได้ในธรรมชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นเซลลูโลสอย่างเงี้ยมันมีจุลินทรีย์หลายชนิดธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้นะมันเหมือนกับวัวที่สามารถย่อยสลายหญ้าได้เนี่ยเพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในท้องของวัวนะครับแล้วก็อย่างมาร์กที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยก็ทำมาจากพวกเซลลูโลสเหมือนกันมาร์กที่เราเอาไว้ใช้มาร์กหน้านะครับซึ่งอันเนี้ยทางการแพทย์เขาก็เอานาโนเซลลูโลสเนี่ยเอามาไว้เนี่ยรักษาแผลน้ำร้อนลวกอะไรเงี้ยรักษาแผลที่ไฟไหม้ผุพองต้องการให้มันมีการสมานแผลอย่างเงี้ยมันก็เป็นพลาสติกชีวภาพอันหนึ่งที่สามารถที่จะหลอมรวมไปกับผิวหนังของร่างกายเราได้นะหรือมีคนเอามาทําเป็นพวกดักเดลิเวอรี่นะถ้าดูตัวเซลลูโลสเนี่ยเห็นว่าเนี่ยมันออกมาเป็นอาจจะออกมาเป็นเมื่อเราทําให้เป็นพลาสติกแล้วมันอาจจะมีสีที่ใสได้นะก็เลยมีคนเอาเนี่ยมาทําเป็นหมึกไม่ใช่หมึกหรอกเขาเรียกอะไรเส้นปกติเวลาเราเรียกเครื่องพิมพ์ใช่ไหมเวลาเราพิมพ์ได้ออกมาเราใช้น้ำหมึกใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเป็น 3D พิมพ์เตอร์เนี่ยเวลาเราพิมพ์ได้ออกมาเนี่ยเราไม่ได้เรียกหมึกเราเรียกอาจจะเป็นเส้นใยเส้นพลาสติกที่เอาไว้มาเป็นวัตถุดิบของการพิมพ์สามมิติอย่างเงี้ยนะเราก็เอาเซลลูโลสเนี่ยนาโนเซลลูโลสเนี่ยมาใช้นะเพราะนั้นเราสามารถพิมพ์ได้ออกมาที่มันมีลักษณะเป็นใสๆนะแล้วก็มีความแข็งแรงได้นะเพราะว่าไอ้ตัวเส้นพลาสติกที่เอามาใช้การในการพิมพ์สามดีพิมพ์เตอร์ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นพลาสติกทึบนะถ้าเราอยากจะได้พิมพ์ออกมาแล้วใสๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เส้นนาโนเซลลูโลสได้นะมีบริษัทญี่ปุ่นเอาต้องเอานาโนเซลลูโลสมาทำตัวถังรถยนต์นะซึ่งพบว่ามีความแข็งแรงถ้าเกิดเราลองจินตนาการว่าถ้าเกิดรถยนต์ในโลกเราเราเปลี่ยนจากเหล็กมาเป็นนาโนเซลลูโลสเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหมันจะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเลยเพราะว่ามันก็คือเราเอาไม้อะนะมาทําเป็นตัวถังรถยนต์ได้นะซึ่งในอนาคตผมว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าเราเข้าสู่ยุคที่เป็นกรีนจริงๆนะไอตัวนาโนเซลลูโลสเนี่ยก็สามารถเอามาใช้อลูแทนอลูมิเนียมมาแทนตัวเหล็กกล้าได้นะครับทีนี้มันมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนอกจากมันเป็นเซลลูโลสแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกสองตัวที่น้องน่าจะเคยได้ยินนะมีวัสดุอีกสองตัวอีกสองชนิดที่น้องน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็คือตัวไคตินกับไคโตแซนนะมันมีความต่างยังไงถ้าเราพิจารณาเซลลูโลสมันก็คือเอาน้ำตาลมาต่อกันใช่ไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พืชนะต้องพืชมีการใช้งานนะทีนี้เรามาดูว่าพืชเนี่ยเขาเอาเซลลูโลสมาทำอะไรก็คือเอามาสานเอามาถักทอให้เป็นโครงสร้างร่างกายของเขาถ้าเรามองพืชให้ต้นไม้เนี่ยเป็นร่างกายเราเห็นว่าตัวลำต้นนี่คือมีความแข็งแรงใช่ไหมตัวใบไม้มันก็ข้างในมันก็มันก็มีความแข็งแรงของมันนะก็คือเซลตัวเซลลูโลสเนี่ยแหละที่มาทําให้มันเกิดเป็นรูปร่างใบไม้นะเกิดเป็นรูปร่างดอกไม้ต่างๆมันก็คือรักษาทรงรักษาสภาพของมันได้ถ้าเรามองดูสัตว์
สัตว์เนี่ยจะร่างกายจะนุ่มนิ่มใช่ไหมสัตว์อย่างคนหรือหมาหรือแมวเนี่ยร่างกายจะนุ่มนิ่มนะเราไม่มีเซลลูโลสมาเป็นตัวห่อหุ้มนะเราเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเอนโดสเกเลตันก็คือมีกระดูกอยู่ข้างในมีโครงสร้างแข็งแรงที่อยู่ข้างในนะแต่มันมีสัตว์บางชนิดที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่อยู่ข้างนอกหรือมีเอ็กโซสเกเลตันนะไอตัวเอ็กโซสเกเลตันนะก่อนหน้านั้นในเลคเชอร์หนึ่งผมก็ได้พูดถึงว่าเฮ้ยเราคนเราเนี่ยก็สามารถมีเอ็กโซสเกเลตันได้นะด้วยการสร้างเป็นชุดสวมใส่นะคล้ายๆหุ่นยนต์ขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายแล้วก็ให้มันพาเราเดินพาคนเนี่ยเดินไปเดินมานะได้อันนี้ก็เป็นเราก็เรียกอย่างนั้นว่าเอ็กโซสเกเลตันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกระดองหรือมันเป็นกระดูกที่อยู่ข้างนอกนะที่สัตว์ที่มีกระดองหรือมีกระดูกที่อยู่ข้างนอกอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแมลงจะมีโครงสร้างแข็งแรงที่อยู่ข้างนอกแล้วก็มีอะไรอวัยวะภายในก็จะนุ่มนิ่มไม่มีกระดูกนะแมลงไม่มีกระดูกกุ้งปูอย่างเงี้ยก็จะไม่มีกระดูกนะมีโครงสร้างแข็งแรงที่อยู่ข้างนอกนะทีนี้สัตว์เนี่ยไม่เลือกอย่างพืชนะพืชเลือกใช้เซลลูโลสแต่สัตว์เนี่ยเลือกใช้ไคตินกับไคโตแซนนะมาเป็นสิ่งห่อหุ้มที่อยู่ข้างนอกนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ดีเทลนะว่าทำไมธรรมชาติให้สัตว์ไม่ให้สัตว์เลือกเซลลูโลสแต่ให้ไปเลือกไคตินกับไคโตแซนซึ่งไคตินกับไคโตแซนจริงๆมันคล้ายๆเซลลูโลสเลยมันต่างแค่มันจะมีถ้าน้องดูเซลลูโลสนะแล้วน้องมาดูไคโตแซนเห็นว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นมันมีอยู่มันมีติ่งหนึ่งนะมีพันธะหนึ่งที่แทนที่จะเป็นไฮดรอกซิลหรือ OH มันจะกลายเป็น NH2 ก็คือมีไนโตรเจนมาแทนนะแล้วก็ไคตินก็จะมีไนโตรเจนแล้วก็แทนที่จะเป็น NH2 ก็จะเป็น COCH3 นะพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในพวกสัตว์ที่มีกระดองนะทั้งหลายนะกุ้งปูอะไรพวกนี้นะก็จะมีพวกนี้แล้วก็แมลงต่างๆนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมธรรมชาติไม่เลือกเซลลูโลสนะเดาเอาว่าอาจจะเป็นเพราะมันมีไนโตรเจนซึ่งมันอาจจะเป็นกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งในสัตว์พวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ในทะเลไงมันอาจจะมีกระบวนการอะไรสักอย่างที่มันสามารถ harvest หรือสามารถเอาอัมโมเนียหรืออะไรหรืออาจจะไนโตรเจนอย่างเงี้ยมาใช้ได้นะอาจจะเอามาจากไนเตรตในทะเลก็ได้หรืออะไรอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเอามาใช้ได้ง่ายในขณะที่บนผิวดินมันอาจจะ harvest ไนโตรเจนได้ยากกว่านะมันก็เลยใช้ OH แทนนะเพราะว่าอันเนี้ยมันประกอบด้วยไนโตรเจนก็ต้องเอาไนโตรเจนมาใช้นะทีนี้ตัวไคตินกับไคโตแซนเนี่ยมันมีโครงสร้างคล้ายกันเลยนะมีความต่างแค่ตรงนี้แหละแต่มันก็จะมีความแข็งแรงเหมือนกันนะทีนี้สัตว์ก็เอาโมเลกุลไคตินกับไคโตแซนเนี่ยนะพวกสัตว์มีกระดองเนี่ยก็เอามาสานกันเนี่ยนะการสานของมันเนี่ยลักษณะการสารโครงร่างของมันจะคล้ายๆกับเซลลูโลสเลยคล้ายๆกับพืชเมื่อกี้ที่พูดถึงใช่ไหมพืชมันมีการสารกันอันนี้ก็จะมีการสารกันเป็นโครงสร้างนะอันนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนาโนเทคของตัวกุ้งนะของตัวกระดองปูนะที่มันสามารถเอามาสารกันแล้วก็เกิดความแข็งแรงตรงนี้ได้นะอันนี้มนุษย์เราก็เนี่ยไปดูว่าเอ๊ะมันทำยังไงวะสัตว์มันทำยังไงมันสารพวกนี้มาทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ยังไงนะก็เอาให้ความรู้ตรงเนี้ยก็เอามาใช้งานได้เหมือนกันนะเพื่อที่มาทำวัสดุหรืออะไรที่เสริมแกร่งเสริมความแข็งแรงได้นะทีนี้นอกจากไอ้ตัวไคโตซินไคโตแซนแล้วเนี่ยน้องอาจจะเคยได้ยินอาหารเสริมที่มันชอบโฆษณาใช่ไหมจริงๆไคโตแซนเนี่ยมันก็เอาไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นเนื่องจากมันมีความเป็นรูปพุนสูงแล้วก็มันมีความสามารถในการดูดซับไขมันนะไอตัวไคโตแซนมันมีโมเลกุล NH2 ตรงนี้นะมันก็มีความสามารถในการดูดซับไขมันได้นะบางเขาก็จะไปเป็นยาพวกว่าลดความอ้วนอ่ะ
เหมือนกับเวลาเรากินอาหารเข้าไปเรากินไคโตแซนเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะไปดูดซับพวกไขมันต่างๆไม่ให้ดูดซึมเข้าร่างกายนะให้ขับถ่ายออกมานะอันนี้ก็จะมีประโยชน์เป็นอาหารเสริมอะไรของร่างกายได้นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็จริงๆอีกหลายอย่างเลยก็คืออย่างเช่นเอาไปทําไปดูดซับพวกโลหะหนักนะเอามาทําเป็นสําหรับ water treatment นะบําบัดน้ําเสียเอามาทําพวกสิ่งทอที่ไม่ต้องสิ่งทอที่ออกมาเป็นแผ่นๆโดยไม่ต้องทออย่างเงี้ยนะเราเรียก non woven fabric นะเป็นหนังเทียมนะเอามาโค้ดกับกระดาษนะทำให้กระดาษอาจจะเป็นกระดาษมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เป็นเอนไซม์นะมีบางคนเอามาใช้ไคโตแซนมาใช้เหมือนกับว่าเป็นอาหารเสริมให้พืชอย่างเงี้ยนะนี่เป็นจริงมันเป็นการจริงๆแล้วที่เขาใช้ก็คือเขาใช้ไคโตแซนเอาไว้กับเหมือนกับกักเก็บปุ๋ยอ่ะมันกับค่อยๆ slow release ค่อยๆปล่อยปุ๋ยออกมาสู่พืชอะไรอย่างเงี้ยใส่อาหารเสริมเข้าไปใช่ไหมแต่จริงๆตัวไคโตแซนโดยตรงไม่ใช่อาหารเสริมแต่ว่ามันสามารถที่จะค่อยๆ slow release ก็คือมันเพราะมันมีไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะค่อยๆ slow release เป็นไนโตรเจนให้กับพืชได้นะเป็นปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืชได้ในทางการแพทย์ก็เอามาใช้ได้หลายอย่างอย่างเช่นเอามาเป็นเสริมกระดูกนะเพื่อสร้างกระดูกใหม่เป็นฐานรองให้กระดูกเอามาใช้เป็นตัว slow release ของยานะนำส่งยานะเหมือนกับไอตัว vesicle หรือตัวไลโปโซมที่ผมพูดในเลคเชอร์ที่แล้วอย่างนี้พวกนี้ก็เอามานำส่งยาได้นะเอามาเป็นพวกสกินมอยเจอริ่งอย่างเงี้ยก็คือพวกมาร์กหน้าอย่างเงี้ยเอามาทำแชมพูนะก็ทั้งหมดของเลคเชอร์เนี่ยผมก็ได้พูดครบหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ดูวิดีโอนะครับจากเลคเชอร์แรกที่พูดถึงวัตถุการแมชชีนตรงนี้อ่ะไล่ดูวิดีโอแล้วกันว่ามันมีวิดีโออะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอันนี้ตอนที่ผมเปิดพูดถึงเรื่องของนาโนชีวะนะครับวัสดุนาโนชีวภาพเนี่ยผมก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยแล้วความเป็นนาโนชีวภาพอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์เราจะได้เรียนรู้ว่าในธรรมชาติเนี่ยจริงๆทุกอย่างอ่ะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอ่ะมันมีความเป็นนาโนเทคในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปเรียนรู้ได้ว่ามันมีความนาโนเทคยังไงเนี่ยก็เราก็สามารถเอามาเรียนแบบได้นะเป็นวิศวกรรมเรียนแบบในเลคเชอร์ก่อนหน้านั้นผมพูดถึงวิศวกรรมที่มนุษย์สามารถที่จะนำธรรมชาติเอามาเรียนแบบหรือใช้งานได้เนี่ยมันก็จะมีไบโอมิเมติกใช่ไหมกับไบโออินสปายไบโออินสปายคือได้แรงบันดาลใจไบโอมิเมติกก็คือเอามาเรียนแบบตรงๆเลยนะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเราสามารถวิศวกรรมทั้งสองประเภทเนี่ยเราสามารถดูได้จากธรรมชาตินะแล้วในธรรมชาติเนี่ยนะเริ่มจากเล็กๆเลยเนี่ยธรรมชาติทำงานทุกอย่างได้ยังไงก็คือได้ทำงานได้จากการที่มันมีความเป็นมันมีความเป็นจักรกลขนาดเล็กหรือมอเลกุลแมชชีนนะผมก็พูดถึงไอ้ตัวมอเลกุลแมชชีนต่างๆนะก็คือ ATP synthase นะเดี๋ยวผมขอเปิดวิดีโอว่าไอโมเลกุลตัวเนี้ยไอโมเลกุลATP synthase เนี่ยนะซึ่งมันเป็นมันมีฉายานะไอโมเลกุลตัวเนี้ยมันมีฉายาคือเป็นโรงไฟฟ้าของเซลล์นะเพราะเนื่องจากว่ามันผลิตพลังงานให้เซลล์ก็คือเวลาน้องเอา ATP ไปใช้เนี่ย ATP มันจะถูกสลายออกมาเป็น ADP แล้วน้องจะต้องเอา ADP เนี่ยกลับมาเป็น ATP ใหม่ก็คือADP มันคืออะดีโนซินไดฟอสเฟตก็คือเหลือฟอสเฟตแค่2นะอะดีโนซินไดฟอสเฟตก็คือมีฟอสเฟต3นะเวลาน้องใช้งาน ATP ไปเนี่ยจะในกล้ามเนื้อในอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างใช้ ATP หมดในการขับเคลื่อนร่างกายทำให้เซลล์มีชีวิตเพราะฉะนั้น
น้องก็ต้องเอา ADP มาปั๊มกลับมาเป็น ATP ให้ได้นะไอตัว ATP synthase นั่นคือโรงงานที่ปั๊มผลิต ATP ขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวจะเอาวิดีโอให้ดูนะครับนะครับรู้สึกว่าโปรแกรมมันจะแฮงแป๊บหนึ่งนะครับตัวที่ดูมันหนอนตัวนี้เขาเรียกไมโตคอนเดรียซึ่งไมโตคอนเดรียก็จะมีผนังของมันก็จะมีATP synthaseอยู่เต็มหมด It's been called one of the wonders of the molecular world Lipid bilayer นะเป็น Lipid bilayer An amazing nanoscale machineATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation, and so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The บอกว่ามันเหมือนเครื่องยนต์โรตารี่มันจะหมุนตลอดเวลาBarrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator มันจะประกอบด้วยโปรตีน15 subunit ที่มาต่อกันมาเป็นไอตัวโมเลกุลใหญ่ๆตัวนี้อันหนึ่ง spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. มันจะหมุนได้ This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine. The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction. The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase.An example of intelligent design. นี่เขาบอกว่าเป็น intelligent design นะครับนั่นคือมีการออกแบบที่ฉลาดนะบางทีฝรั่งเขาจะเรียกของที่มันแบบเหมือนกับมันเก่งมันเหลือเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะว่าเป็น intelligent design เหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าออกแบบมาเลยอย่างเงี้ยนะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาพูดถึงเรื่องของ DNA เนาะว่าDNA เนี่ยเป็นวัสดุอนุชีวภาพอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นสารพันธุกรรมของเรานะแต่จริงๆแล้ว DNA เนี่ยมันก็มีความสามารถในการเป็นเหมือนตัวต่อเลโก้ได้นะเราสามารถที่เอา DNA เนี่ยมันเป็นตัวต่อเลโก้
เนี่ยได้เยอะแยะเลยนะซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นออริกามี่นะไปจนถึงเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์จะให้มันเป็นรูปร่างแบบไหนก็ได้ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ดีไซน์นะอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะครับว่าลักษณะของ ring A ที่มันมาต่อกันเป็นเลโก้มันมีลักษณะยังไงนะครับ A recent development in nanotechnology allows scientists to build nanostructures using DNA bricks. These bricks work a lot like interlocking Lego pieces. Each of these new bricks is made up of a single strand of DNA, and each strand is 42 nucleotides long. เขาก็บอกว่าเราสามารถเอา DNA มาต่อกันเป็นคล้ายๆ Lego ได้นะโดยที่ออกแบบให้ DNA เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องเข้าคู่กัน ATCG ใช่ไหมน้องก็สามารถออกแบบได้เลยว่าจะให้สิ่งที่จะเข้ามาเกาะกันเนี่ยเข้าคู่กันยังไง You can think of the strand as a Lego-like brick that has two pins and two holes. The pin of one brick is able to plug into the hole ถ้าเราออก of แบบดีๆปุ๊บเนี่ยมันจะมาเสียบต่อเข้าได้กันได้พอดีนะ เพราะว่ามันเพราะว่าอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเป็น A ตรงเนี้ยเป็น T มี C มี G อย่างเงี้ยมันถึงจะเข้าคู่กันได้ไม่งั้นมันจะไม่สามารถมาเข้าคู่กันได้ The block self assemble connecting only in areas where the DNA sequences complement each other ออกแบบดี The two dimensional structure can consist of any number of DNA bricks but each has a unique DNA sequence and each has a specific location within the structure to build a certain structureAll we have to do is withhold specific bricks before we allow them to self-assemble. Using this process, we've built over 100 two-dimensional shapes, including these. But our goal is to create three-dimensional shapes. To do this, we need to make an adjustment to some of the bricks. Two-dimensional shapes. Including these. But our goal is to create three-dimensional shapes.To do this, we need to make an adjustment to some of the bricks. In effect, we rotate by 90 degrees how any two bricks connect to each other. ให้แทนที่มันจะต่อกันเป็น2มิติเราจะทำให้มันเป็น3มิตินะด้วยการอาจจะออกแบบนะหมุนสายเชนสักอันหนึ่งให้มันต้องมาต่อกันในลักษณะของการตั้งฉากอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างเป็น3มิติได้ It's the helical nature of DNA that allows us to do this.All we need to do is to shorten the DNA strands from 42 bases to 32. This allows us to build in three dimensions. As with the two-dimensional structures, each brick within our block structure has a unique chromosome ของเราเนี่ยเราสามารถทำให้ DNA เป็นแบบนี้ก็ได้ในอนาคตเราอาจจะออกแบบสิ่งมีชีวิตโดยเอา DNA มาต่อกันเป็นรูปIn only one location within the cube. You can think of the cube as a three-dimensional canvas consisting of 1,000 voxels. Each voxel is defined by 8 base pairs of DNA and measures about 2.5 nanometers. To make a certain shape, we withhold bricks before we allow them to self-assemble. We've built over 100 different three-dimensional shapes in the lab from our 1,000 voxel canvas.Here is a computer-generated view of some of these shapes. And here are microscopic images of the actual shapes, as seen from above. We believe that the ability to construct 3D structures will extend the range of applications that DNA nanotechnology can address, including making sophisticated DNA devices to mimic biosynthetic machineries and to arrange guest molecules in 3D space to generate a variety of functional nanomaterials.In addition, this technology may prove crucial for a variety of applications, such as drug delivery and therapeutic applications. เมื่อกี้เขาก็พูดถึงว่าในอนาคตในการนำไปใช้เนี่ยมีได้กว้างขวางมากนะเอาไปทำดักเดลิเวอรี่อย่างที่ผมพูดในเลคเชอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะที่เกี่ยวกับ DNADeoxyribonucleic acid, more commonly known as DNA, is a molecule that encodes the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms and many viruses. Most DNA molecules consist of two biopolymer strands coiled around each other to form a double helix.
Because DNA is so stable and can easily be programmed by changing its sequence, many scientists see it as a desirable building material for nanoscale structures. In the past, using a strategy called DNA origami, scientists were able to construct two-dimensional structures from DNA and later three-dimensional structures. But now, MIT biological engineers have created a new computer model that allows them to design the most complex three-dimensional DNA shapes ever produced. The new approach relies on virtually cutting apart sequences of DNA into components called multi-way junctions, which are the fundamental building blocks of DNA structures. These junctions, which form naturally during DNA replication, consist of two parallel DNA helices in which the strands unwind and cross over the binding strand to a strand of the adjacent DNA helix. After virtually cutting the DNA into smaller sections, the new computer program reassembles them into larger structures such as rings, disks, and other shapes. By changing the sequences of these DNA components, designers can also easily create arbitrarily complex architectures, including symmetric cages such as tetrahedrons, octahedrons, and dodecahedrons. This new design program could allow researchers to build DNA scaffolds to anchor arrays of proteins that mimic the photosynthetic proteins found in plant cells, or create new delivery vehicles for drugs or RNA therapies. The researchers also hope to create a version of the model that allows the designer to specify a shape and obtain the sequence that will produce that shape. This would enable true nanometer scale 3D printing where the ink is synthetic DNA. ทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูหลังจากนั้นนะครับเรื่องของ DNA เสร็จปุ๊บผมก็พูดถึงโปรตีนเนาะเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนนะว่าโอ้ในธรรมชาติโปรตีนเนี่ยก็คือจักรกลของสิ่งมีชีวิตนะเป็นจักรเป็น machinery of life นะทีนี้มาดูแล้วก็ผมก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะที่จะพูดถึงว่าโปรตีนเนี่ยมันมีสตรัคเจอร์การฟอร์มตัวโปรตีนจะทำงานได้ก็แต่เมื่อมันต้องมีการโฟลดิ้งนะมาเป็นโครงสร้างสามมิตินะเพราะนั้นไอตัวสตรัคเจอร์ของโปรตีนมันก็เลยแบ่งออกมาเป็น4เลเวลนะก็คือ primary structure secondary tertiary quaternary quaternary นะซึ่งอันเนี้ยผมพูดถึงโปรตีนแบบค่อนข้างเยอะนะในการโฟลด์สตรัคเจอร์รูปแบบต่างๆนะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะเพื่ออธิบายรายละเอียดส่วนนี้ให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับProteins play countless roles throughout the biological world. Some transport nutrients throughout the body. Some help chemical reactions to happen at faster rates. Others build the structures that make up living things. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 21 building blocks, called amino acids. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen. Building block ของมัน building block ก็คือชิ้นส่วนที่เอามาสร้างโปรตีนคืออะไรนะก็คือกรดอะมิโนนั่นเอง functions all proteins are made out of the same 21 building blocks called amino acids amino acids are made of carbon oxygen nitrogen and hydrogen atoms and some contain sulfur atoms จริงๆกรดอะมิโนก็ใช้อะตอมไม่กี่ชนิดนะก็คือคาร์บอนหลักๆเลยออกซิเจนนะไนโตรเจนนะซึ่งมีในอากาศนะพวกนี้มีในอากาศหมดไฮโดรเจนอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางชนิดเท่านั้นถึงจะใช้ซัลเฟอร์ด้วยนะ selenocysteine is the only standard amino acid that contains แล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งมีการใช้ซีเลเนียมด้วยนะเราถึงในอาหารเสริมบางชนิดมันถึงมีการใส่ซีเลเนียมเข้าไปไงก็เราเคยได้ยินเรื่องข้าวใช่ไหมข้าวมันจะมีข้าวบางพันธุ์หรือข้าวที่ปลูกบางที่จะมีซีเลเนียมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่ผมเคยได้ยินคือในประเทศจีนมันจะมีข้าวอยู่ที่หนึ่งที่เป็นข้าวที่มีซีเลเนียมเยอะกว่าข้าวที่อื่นนะแล้วก็ทำให้ข้าวอันนี้มีมูลค่าสูงมีราคาแพงนะเพราะว่ามันจะมีโปรตีนมีอะมิโนบางชนิดที่มันจะใช้ซีเลเนียมด้วยนะแต่ตัวนี้อาจจะ
ไอ้กรดอะมิโนตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบว่าใช้ประจำหรือใช้บ่อย Adam. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain, all attached to a central carbon atom. นะอย่างที่ผมบอกว่าโปรตีนเนี่ยทุกอันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยจะต้องมีคาร์บอกซิลกรุ๊ปมีอะมิโนกรุ๊ปสิ่งที่กดอะมิโน20ตัวมีความแตกต่างกันเนี่ยอยู่ต่างกันที่ตัวเนี้ยต่างกันที่ไซด์เชนนะแต่ตรงอะมิโนกรุ๊ปคาร์บอกซิลกรุ๊ปเนี่ยจะเหมือนกันแล้วมันมาต่อกันด้วยอัลฟาคาร์บอนนะเพราะฉะนั้นเวลามันต่อกันเป็นห่วงโซ่มันก็จะต่อเป็นเส้นคือคาร์บอกซิลกรุ๊ปกับอะมิโนกรุ๊ปเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันนะต่อเป็นโพลิเมอร์นะเป็นเส้นโพลิเมอร์นะโดยมีไซด์เชนที่แตกต่างกันไอ้ตัวไซด์เชนนี่แหละทำให้โปรตีนอะโฟลด์หรือหมุนตัวม้วนตัวเป็นโครงสร้างสามมิติที่ไม่เหมือนกันทำให้มันเกิดความหลากหลายซึ่งอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมากเลยว่า DNA เนี่ยมันมาถอดรหัสนะพันธุกรรมของเราเนี่ยถอดรหัสเป็นโปรตีนแล้วโปรตีนเนี่ยมาทำนู่นทำนี่จนกระทั่งกลายเป็นตัวเราขึ้นมาSide chain determines an amino acid's properties and is the only part that varies from amino acid to amino acid. Hydrophobic amino acids have carbon-rich side chains, which don't interact well with water. นี่ก็พูดถึง hydrophilic or polar amino acids. ในการจำแนกว่าไอตัวอะมิโนแอซิดแต่ละมันมีหลายแบบมากมันมีพวกที่ชอบน้ำไม่ชอบน้ำนะแบบมีประจุแบบเป็นกรดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ไล่เรียงให้ดู Charged amino acids interact with oppositely charged amino acids or with other molecules. อันนี้คราวนี้ก็ไล่มาแล้ว primary structure คืออะไรนะ The primary structure of a protein is the linear sequence of amino acids as encoded by primary ก็คือแค่มาต่อกันนะเห็นไหมเวลามาต่อกันปุ๊บมันจะมีการสูญเสียน้ำออกมานะปฏิกิริยามันจะได้น้ำออกมาเราเรียกการต่อตรงนี้ว่าเปปไทด์บอนด์นะทุกการที่มาต่อน้ำจะออก This linked series of carbon, nitrogen, and oxygen atoms เห็นไหมมันจะต่อกันแค่แบบนี้เองนะโปรตีนนะโปรตีนจึงมีเขาเรียกว่าเป็นไนโตรเจนริชนะโมเลกุลในธรรมชาติหรือสารในธรรมชาติจะเห็นว่าทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งโปรตีนไขมันอะไรต่างๆเนี่ยโปรตีนจะเป็นโมเลกุลที่มีไนโตรเจนค่อนข้างเยอะเห็นไหมเพราะพืชตระกูลถั่วที่เขาบอกว่ามันมีโปรตีนสูงก็คือมันดึงไนโตรเจนในอากาศมาสังเคราะห์โปรตีนได้ถ้าเกิดพืชไม่ดึงไนโตรเจนในอากาศไม่ได้มันก็จะสังเคราะห์โปรตีนไม่ได้นะเวลามันสับกระแสงมันก็จะได้แต่ไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตนะIs the protein backbone. Protein chains often fold into two types of secondary structures: alpha helices and beta sheets. Primary structure คือการมาต่อเป็นเส้นยาวๆ พอเป็น secondary structure คือเริ่มมีโครงสร้างสองมิติแล้วมีความเรียกมีกว้างคูณยาวแล้ว An alpha helix is a right-handed coil stabilized by hydrogen bonds between the carboxyl groups.เป็นเส้นเฉยๆเนี่ยมีมิติเดียวคือมีความยาวอย่างเดียวไม่มีความกว้างแต่อันเนี้ยมันมีความกว้างคูณยาวหรือกว้างคูณลึกก็ได้นะอันนี้เป็นกว้างคูณลึกมีความยาวมีความลึกแต่อันนี้จะเป็นลักษณะมีความยาวแล้วก็มีความกว้างนะก็คือเป็น2มิตินั่นแหละ structure of a protein is the three dimensional shape of ถ้าเป็น tertiary ก็จะเป็น3มิติก็คือมีกว้างคูณยาวคูณสูงคูณลึกMany proteins form globular shapes with hydrophobic side chains sheltered on the inside, away from surrounding water molecules. Membrane-bound proteins have hydrophobic amino acids clustered together on their exteriors. โปรตีนก็จะมีหลายชนิดขึ้นกับการการ interact with the lipids in the membrane. ม้วนตัวการออกแบบนะ Charged amino acids allow proteins to interact with molecules that have complementary charges.The functions of many proteins rely on their three-dimensional shapes. For example, hemoglobin forms a pocket to hold heme, a small molecule with an iron atom in the center that binds to oxygen. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Quaternary structure.
Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. The four subunits of hemoglobin cooperate so the complex can more easily pick up oxygen in the lungs and release it in the body. Different visual representations of proteins can give us visual clues about protein structure and function. นะมันก็จะมีโมเดลในการศึกษาโปรตีนถ้าเกิดอย่างเงี้ยใส่แบบว่าเหมือนกับเอาลูกปิงปองมาแทนตัวโปรตีนนะจะเห็นว่าถ้าเราใส่ลูกปิงปองมาแทนตัวอะตอมเนี่ยเราแทบจะมองไม่ออกหรือว่ามันเป็นยังไงนะมันจะมีวิธีการ represent นะวิธีการแทนตัวโมเลกุลเนี่ยด้วยการใช้โมเดลอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นอันนี้เขาเรียก space filling ก็คือเอาลูกปิงปองเอาลูกกลมๆมาแทนอะตอมเช่นแทนคาร์บอนแทนไฮโดรเจนแทนไนโตรเจนอย่างเงี้ยน้องแทบจะมองไม่ออกเลยว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงมันต่อกันยังไงเพราะว่ามันเต็มไปหมดมันเต็มตาไปหมดเขาก็เลยไม่เอาแล้วไม่เอาตัวเป็นลูกกลมๆนะใช้เป็นเส้นแทนนะเหมือนเป็นเส้นริบบอนอะไรอย่างเงี้ยมาแทนก็จะมองเห็นว่ามันม้วนตัวยังไงแล้วThis representation, called a ribbon or cartoon diagram, shows the organization of the protein backbone and highlights alpha helices. This surface representation shows the areas in the protein that are accessible to water molecules. Most proteins are smaller than the wavelength of light. For example, the hemoglobin molecule is about 6. Protein อยู่ในไซส์ประมาณสั้นกว่าความยาวขึ้นของแสงนะอย่างฮีโมโกลบินเนี่ยขนาดของมันประมาณ 6.5 นาโนเมตรถือว่าเนี่ยเป็นนาโนเทคโนโลยีจริงๆ 0.5 nanometers in size. Hemoglobin is found in high concentration in red blood cells. อย่างฮีโมโกลบินเนี่ยอันนี้คือ100นาโนเนี่ยมีฮีโมโกลบินเยอะมากแล้วก็ฮีโมโกลบินจะมีค่อนข้างเยอะในเม็ดเลือดนะทำให้เลือดมีสีแดง280 million hemoglobin moleculesThe three-dimensional shapes of proteins determine their function. The flexible arms of antibodies protect us from disease by recognizing and binding to pathogens and targeting them for destruction by the immune system. เกาะที่ไวรัสจากนั้นเกาะและทำให้ไวรัสไปไหนไม่ได้นะThe hormone insulin.Is a small stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood glucose level. Alpha amylase is an enzyme that begins digestion of starches in our saliva. The calcium pump is aided by magnesium and powered by ATP to move calcium ions back to the sarcoplasmic reticulum after each muscle contraction. Ferritin is a spherical protein with channels that allow iron atoms to enter and exit depending upon an organism's needs. On the inside, ferritin forms a hollow space with iron atoms attached to the inner wall. Ferritin stores iron in a non-toxic form. เขาบอกว่าปกติถ้าไอออนมีเยอะๆมันอาจจะเป็นพิษได้เลยต้องเอามาเก็บCollagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. เป็นอาหารเสริมน้องอาจจะเคยกินนะเป็นอาหารเสริม Collagen molecules can form elongated fibrils, which aggregate to form collagen fibers. This type of collagen is abundant in skin and tendons. Learn more about the functions and 3D structures of proteins and other molecular machines at the RCSB Protein Databank. Okay.ทีนี้อันจากนั้นผมก็มาพูดถึงเรื่องของโปรตีนที่เอามาทำเป็น
เซลล์กล้ามเนื้อใช่ไหมก็เห็นว่ามันมีโครงสร้างที่แยกย่อยออกไปนะครับจากโครงสร้างกล้ามเนื้อมาเป็นเส้นใยเส้นใยมาเป็นเส้นไฟเบอร์แล้วก็มาถึงกระทั่งถึงเซลล์แล้วก็ผมพูดถึงว่าการทำงานของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันคือเป็นการทำงานของจักรกลนาโนเลยนะจักรกลนาโนที่ลงลึกลงไปถึงโมเลกุลของโปรตีนนะซึ่งจะมีแอคตินกับไมโอซินนะทีนี้ผมก็อยากจะให้ดูวิดีโอนะที่จะอธิบายตรงนี้นะครับSkeletal muscles come in different shapes and sizes, but the main structure of a skeletal muscle cell is basically the same. If we were to take a cross-section of a single muscle, we would find it is covered in a protective sheath or layer called the epimysium. The epimysium protects the muscle from friction against other muscles and bones. It also continues at the end of the muscle to form, along with other connective tissues, the tendon which attaches the muscle to the bone.Each muscle is made up of a number of bundles of muscle fibers called fasciculi. The fasciculi are contained within another connective tissue called the paramecium. Each bundle of muscle fibers contains anywhere from 10 and 100 individual fibers. A large strong muscle, such as those in the quadriceps group, would have a large number of fibers within each bundle.A smaller muscle used for precision movement, such as those in the hand, would contain far fewer muscle fibers in each bundle. Each muscle fiber is also covered in a fibrous connective layer of tissues called the endomysium, which insulates each fiber. Beneath the endomysium is the sarcolemma, which is the muscle fiber's cell membrane, and beneath this is the sarcoplasm. This is a gelatinous fluid which contains glycogen and fats for energy.As well as mitochondria, inside which อันนี้เราต้องมีเหมือนกับเป็นพวกไขมันแล้วก็เป็นพวกไขโคเจนหรืออะไรที่อยู่แทรกเห็นไหมครับมันจะอยู่แทรกระหว่างกล้ามมัดกล้ามเนื้อเนี่ยนะเหมือนถ้าคนกินวากิวที่เขาบอกว่ามีไขมันแทรกอะไรพวกเนี้ยไอตัวชั้นตัวเนี้ยมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อคอยป้อนพลังงานให้ตัวกล้ามเนื้อนะครับThe cell's energy is produced. Each muscle fiber itself contains cylindrical organelles known as myofibrils. Each muscle fiber contains hundreds or thousands of myofibrils, which themselves are bundles of proteins called actin and myosin. These run the length of the muscle fiber and are important in muscle contraction. Surrounding the myofibril, there is a network of tubules and channels called the sarcoplasmic reticulum, where calcium is stored.Which is also important for muscle contraction. Each myofibril can be broken down into functional repeating segments called sarcomeres, which are the basis for muscle contraction. แคปซูลที่เก็บแคลเซียมเพราะแคลเซียมมีความจำเป็นในการทำงานของโปรตีนนะเนี่ยเวลาเรากินเนื้อเราก็ได้แคลเซียมจากตรงนี้แหละ Theory known as sliding filament theory. For more on physical education and sports coaching, don't forget to click like and subscribe.วิธีการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นไงเมื่อกี้วิดีโอเมื่อกี้มันพูดถึงโครงสร้างกล้ามเนื้อนะแต่นี้มาพูดถึงการทำงานกล้ามเนื้อเนี่ยฝรั่งเขาเรียกวิธีการทำงานนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีการสไลด์นะ Sliding filament theory is the mechanism by which muscles are thought to contract at a cellular level. An understanding อันนี้เป็นจากกลโมเลกุลเลยเป็นโมเลกุลแมชชีนนะมันจะคอยดึงเนี่ย acting กับไมโอซินเนี่ยไมโอซินมันจะดึง acting เข้ามานะOf the structure of skeletal muscle is useful when learning how sliding filament theory works. Each muscle is made up of a number of bundles of muscle fibers. Each bundle of muscle fibers contains anywhere from 10 and 100 individual fibers. Each muscle fiber itself contains cylindrical organelles known as myofibrils, which themselves are bundles of proteins called actin and myosin. Surrounding the myofibril, there is a network of tubules and channels.Called the sarcoplasmic reticulum, where calcium is stored. Each myofibril can be broken down into functional repeating segments called sarcomeres. If we look at a two-dimensional model of a sarcomere, it consists of actin and myosin. When a nerve impulse arrives at the muscle, it causes a release of a chemical called acetylcholine,
The presence of acetylcholine causes depolarization, enabling calcium to be released from the sarcoplasmic reticulum. The calcium binds to troponin, changing its shape, and so moving tropomyosin from the active site of the actin. The myosin filaments can now attach to the actin, forming a cross bridge. The breakdown of ATP releases energy, which enables the myosin to pull the actin filaments inwards, contracting the muscle. This occurs along the entire length of every myofibril in the muscle cell. When an ATP molecule binds to the myosin head, the myosin detaches from the actin and the cross bridge is broken. When the ATP is then broken down, the myosin head can again attach to an actin binding site, further along the actin filament, and repeat the process. This repeated pulling of the actin over the myosin is often known as the ratchet mechanism. This process of muscular contraction can last for as long as there are adequate ATP and Ca plus stores. Once the nerve impulse stops, the Ca plus is pumped back to the sarcoplasmic reticulum and the actin returns to its resting position, causing the muscle to lengthen and relax. Okay, ทีนี้ก็จะมีมาพูดถึงไลปิดนะถึงตัวไบโอเมมเบรนนะซึ่งสิ่งที่เอามาใช้ประโยชน์มากที่สุดก็คือไอ้ตัวเนี้ยก็คือไลโปโซมนะไลโปโซมแล้วผมก็พูดถึงว่าไลโปโซมมันมีโครงสร้างที่ข้างนอกเนี่ยมันเข้ากันได้กับร่างกายเราเพราะฉะนั้นอย่างครีมหน้าเด้งอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ตัวยาเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไลโปโซมจะหุ้มเอาไว้พอเราเอาไปทาที่ใบหน้าของเราเนี่ยไอ้ข้างนอกของเราเนี่ยใบหน้าเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นพวกเดียวกันนะมันก็จะไปหลอมรวมเข้ากับเซลล์ผิวหนังได้แล้วก็ปล่อยตัวยาข้างในออกมาอย่างง่ายนะแต่ถ้าเกิดเราเอายาตัวยาไปทาไว้เฉยๆเนี่ยเซลล์มันอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้แล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวการรับเข้าเซลล์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้สิ่งที่จะเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงถ้าเป็นของเล็กๆเนี่ยเข้าได้แต่ของใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้นะหรือของที่มีประจุอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้การเข้าออกมันจะมีการควบคุมด้วยประตูเมืองนะเป็นโปรตีนชานเนลดังนั้นไลโปโซมเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการเอาของอะไรต่างๆที่นำส่งเข้าเซลล์เพราะว่าตัวไขมันไลปิดข้างนอกของมันเนี่ยมันเหมือนกับเซลล์เมมเบรนเลยมันสามารถหลอมรวมเข้าไปอยู่กับเซลล์ได้นะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอของเทคโนโลยีไลโปโซมนะครับTraditional supplements like tablets, capsules, powders, and even some nutrients from your diet are not processed and absorbed efficiently by your body and are passed as waste, never making it into your cells where they're needed most. Live on ยาเข้าไปหรือกินอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยพอกินเข้าไปในลำไส้ปุ๊บบางทีมันไม่ดูดซึมนะมันก็ NAB's patented lipospheric delivery system maximizes the absorption of nutrients by using liposomes. Liposomes are microscopic liquid filled spheres made from essential phospholipids. This structure not only protects the active nutrient from destruction in the digestive system, but also allows liposomes to seamlessly deliver nutrients to cells in the body. Within minutes of ingesting lipospheric supplements, our nutrient-filled liposomes enter the bloodstream intact and release their active nutrients directly to the cells.Livon Labs lipospheric encapsulation technology is the most efficient way to deliver nutrients orally, outperforming all other forms of supplements. The difference is in the delivery. Take your vitamins and nutrients. อาหารเสริมแบบที่มีไลโปโซมเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเรากินอาหารเสริม The lipospheric way. โอเคอันนี้ก็ไลโปโซมผมมีวิดีโอให้ดูแค่นี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเมื่อกี้ที่พูดไปนะเรื่องของพืชนะการสังเคราะห์เซลลูโลสทำยังไงนะครับน่าจะเป็นวิดีโอท้ายๆแหละ
The most abundant polymer on Earth made by living things is polymer ที่มีเยอะที่สุดในโลกแล้วนะ cellulose นะแล้วทีนี้ดูว่าไอ้ตัวพืชเนี่ยตัวหญ้าตัวต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันสังเคราะห์ cellulose The cellulose molecule is a long flat ribbon made of thousands of glucose subunits linked together into chainsPlants produce cellulose using enzymes to drive the catalytic synthesis reaction. พืชเนี่ยก็ใช้เอนไซม์มันถึงสังเคราะห์ตัวเซลลูโลสขึ้นมาได้นะ Enzymes are grouped together into symmetrical rings on the outer membrane of plant cells. การหมุนด้วย As the cellulose is generated, it passes through the enzyme.From inside the plant cell to outside of the membrane surface. The emerging cellulose molecules are spun together to form strong, flexible fibers. The cellulose fibers are laid down layer upon layer to build up a thick outer cell wall. An outer coat of cellulose gives plant cells strength and protection, enabling them to form and hold different shapes.จนเป็นกระทั่งเป็นใบไม้ยาวขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายวัวมากิน Cellulose makes timber strong for building homes or can be woven into the soft fabric of a cotton shirt. It has been used to make paper for thousands of years with industrial uses including explosives and plastics. ก็เดี๋ยววิดีโอสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการนำเซลลูโลสเนี่ยไปใช้เป็นโครงสร้างตัวถังของรถยนต์นะเพราะว่าให้จินตนาการถึงว่าในอนาคตเราจะอยู่กับธรรมชาติแม้กระทั่งรถยนต์ก็ใช้วัสดุเดียวกับต้นไม้ในธรรมชาติอาจจะไม่ได้โค่นต้นไม้มาทำรถยนต์นะแต่อาจจะเป็นการสังเคราะห์เซลลูโลสหรือเอาวัชพืชเอาอะไรวัสดุที่เป็นที่ไม่ใช่ตัวต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยพวกวัสดุพวกหญ้าพวกอะไรอาจจะมีการปลูกหญ้าปลูกต้นวัชพืชขึ้นมาแล้วก็เอาอันนั้นมาสังเคราะห์เป็นเซลลูโลส
คนะครับดังนั้นคอร์สนี้ผมก็นะปิดคอร์สเรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนจากกันไปเดี๋ยวจัดเตือนน้องๆ นิดนึงเรื่องการเรื่อง home exam นะครับหนึ่งนะผมเพิ่งประกาศไปนะครับ home exam home exam นี้ก็จะเป็นจ้ะก็จะเหมือนเดิมเหมือน midterm assignment นะครับแต่เป็น final assignment แล้วก็ส่งวันที่14นะ14พฤษภาคม2566นะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเราไม่มีคลาสนะน้องก็อยากจะให้น้องเอาเวลาว่างที่ไม่ต้องเรียน3ชั่วโมงนะในวิชาผมเนี่ยเอามาทำเลยนะทำให้มันเสร็จๆไปเลยดีกว่านะถึงจะส่งวันที่14ก็ตามก็ทำคล้ายๆกับมิดเทอมนั่นแหละนะก็เอาเนื้อหาที่เรียนในช่วงไฟนอลมาเขียนนะครับเขียนคล้ายๆนี้เหมือนกันนะเท่าที่ผมอ่านที่น้องทำส่งมาก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะน้องสามารถเอาความรู้แล้วก็เอาแรงบันดาลใจเอาไอ้สิ่งที่ได้เรียนเอามาเขียนใน4หัวข้อเนี่ยผมอ่านดูแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรนะจริงๆถ้าทำจริงๆ3ชั่วโมงก็ทำเสร็จแหละนะครับแล้วก็ผมจะได้ทยอยตรวจไม่งั้นเพราะว่าถ้าส่งวันที่ทุกคนไปส่งวันที่14พฤษภาคมหมดเนี่ยผมจะมีเวลาตรวจแค่อาทิตย์เดียวนะอันนี้ยังมีเวลาตรวจแบบเป็นเดือนอะตรวจจากวันนี้ไปก็จะมีเวลาตรวจเป็นเดือนนะก็อยากจะให้น้องๆทยอยส่งแล้วกันนะครับทีนี้ก็ก่อนจากกันไปก็เดี๋ยวขอขอบคุณน้องๆ นะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนมั่งไม่เรียนมั่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวิชานี้อย่างที่ผมบอกอะว่าเรามีสไลด์ PowerPoint นะครับแจกนะครับแล้วก็เนื้อหาในบางส่วนที่ออนไลน์น้องสามารถกลับมาดูได้นะครับแล้วก็เป็นวิชาที่จริงๆแล้วจะน่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่านะครับให้เห็นว่าการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเนี่ยแม้กระทั่งน้องไม่อยากเป็นผู้ประกอบการน้องจะไปเป็น employee นะไปเป็นพนักงานหรือไปเป็นข้าราชการในอนาคตเนี่ยน้องจะต้องเข้าใจเรื่องของ disruption นะครับต้องเข้าใจว่าโลกเราอ่ะมันขับเคลื่อนด้วยอะไรนะครับมันขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันขับเคลื่อนด้วยระบบ capital ระบบทุนนะครับหรือเป็นทุนนิยมนะครับแล้วก็มันขับเคลื่อนด้วยความเร่งนะครับไม่ใช่ที่ความเร็วนะตอนนี้มันกลายเป็นความเร่งแล้วทุกอย่างจะไปได้เร็วมากนะเราเห็น ChatGPT ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นเวอร์ชัน 3.5 แป๊บเดียวมันกลายมาเป็น4นะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่า 4.5 จะออกเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเลย AI มันจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานทุกอย่างเลยเมื่อก่อนเราคิดว่าหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะมาแทนที่แรงงานในระดับล่างก็คือแรงงานที่ใช้แรงงานนะอย่างเช่นพวกออโตเมชันพวกอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจะมาแทนแรงงานที่ใช้แรงงานนะเฉยๆนะแต่ตอนเนี้ยปรากฏว่า AI อ่ะมันกำลังจะมาแทนแรงงานที่ใช้สมองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยหวังว่าอยากจะสร้างความตระหนักว่าน้องๆได้เรียนวิชานี้แล้วเนี่ยน้องจะมีความตระหนักแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับอยากให้หลังจากน้องจบคอร์สนี้แล้วก็จบปี1เนี่ยน้องมีเวลาอีก3ปีในการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งน้องยังมีโอกาสที่จะได้เข้าคอร์สนะครับองค์เตอร์เพเนอร์ชิพต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะคอยเหมือนกับจะมีคอร์สพวกนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับอยากให้ติดตามเพจนะของโฮมเพจของใน Facebook ก็จะมีโฮมเพจของรูปนึงนะอินนะอยากให้ไปติดตามอันนี้นะครับเขาจะมีประกาศอยู่เรื่อยนะครับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนะครับ
และนวัตกรรมนะครับของมหิดลเราเนี่ยเขาก็จะมีคอยประกาศอยู่เรื่อยว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะกิจกรรมพิชชิ่งกิจกรรมเรียนรู้อะไรต่างๆอยากให้น้องๆอย่างน้อยได้มีโอกาสถึงเราจะอาจจะไม่ได้สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพก็ได้แต่เราก็จะมี mindset ของการเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วบางคนเมื่อไปเรียนในระดับพอเข้าไปเรียนในคณะของตัวเองแล้วเนี่ยไปเรียนวิชาที่มันเฉพาะทางมีการเทรนนิ่งอะไรต่างๆที่เฉพาะทางเนี่ยน้องๆอาจจะนำเนื้อหาจากวิชาเนี้ยที่ผมสอนเนี่ยไปใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมขอฝากไว้เรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่อง AI เนี่ยสำคัญมากอยากให้น้องๆให้ความสำคัญนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ขออวยพรให้น้องๆโชคดีนะครับในการสอบนะครับแล้วก็เติบโตไปขึ้นปี2นะครับช่วงก็ขอให้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับช่วงปิดเทอมแล้วก็เอาเวลามาเรียนรู้ AI นะครับเจอกันนะครับถ้ามีโอกาสก็เจอกันนะครับในอนาคตสวัสดีครับCome ask me.